แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า178อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ3โยงเส้นจับคู่ข้อ1 304คูณ2นำ2คูณ4เป็น8 2คูณ0ได้0 2คูณ3เป็น6ได้เท่ากับ608ข้อ1คู่กับข้างหลังข้อที่3ในรูปชมพู่นะคะข้อ2 5คูณ530นำ5คูณ0ได้0 5คูณ3เป็น15ใส่5ทด1 5คูณ5เป็น25ทดอีก1เป็น26ได้2650ข้อ2คู่กับข้างหลังข้อที่4ในรูปมะละกอนะคะได้2650อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า178